ราสวัสดีค่ะแม่บ้านแม่บ้านค่ะวันนี้ก็พบกับ Anywhere with you นะครับเรารีโนเวทบ้านชั้นล่างไปกันแล้วเนาะในเพจพ่อบ้านมีของมาป้ายยาเนื่องจากตอนนี้แม่35วีคแล้วนะคะทุกคนก็คือคุณแม่บ้านกำลังจะคลอดเบบี้แล้วแล้วก็ปัญหาอย่างหนึ่งของผู้หญิงตั้งครรภ์ก็คือน้ำหนักตัวเขาจะเยอะขึ้นปกติน้ำหนักของผู้หญิงตั้งครรภ์ก็จะเพิ่มขึ้นประมาณ7กิโล10กิโลประมาณนี้ซึ่งแน่นอนมันก็จะนำมาซึ่งปัญหาน้ำหนักตัวที่เยอะขึ้นเวลานอนตอนนี้ปวดหลังหนักมากจำเป็นจะต้องมองหาของใหม่เลยเพราะเดี๋ยวพอถ้าเกิดเบบี้ออกมาแล้วเขานอนกับเราด้วยที่นอนยวบจำไม่ได้เลยนะคะจะเป็นอันตรายกับเบบี้มากๆใช่ก็เลยลองเลือกของอะไรคะ Eastman House นะครับแบรนด์ Eastman House เป็นแบรนด์ที่นอนจากอเมริกาค่อนข้างดังมากแหละแล้วก็เข้ามาทำตลาดในประเทศไทยแล้วแต่ว่ารุ่นวันนี้ที่เราเลือกมานะคะนั่นก็คือรุ่น Evo C40ทำไมถึงเลือก Eastman Evo 440นะครับ1คือไปลองเลือกมาแล้วเราก็รู้สึกว่าความแน่นของมันเนี่ยรู้สึกว่าค่อนข้างเหมาะทั้งกับสำหรับคนที่น้ำหนักตัวเยอะอย่างนึงนอกจากคนน้ำหนักตัวเยอะอีกอย่างนึงที่เหมาะก็คือผู้สูงอายุใช่แล้วก็คนที่มีอาการปวดหลังวัสดุทำมาจากยางพาราซึ่งอันนี้เซอร์ไพรส์เรามากเพราะว่าปกติยางพาราจะเหม็นแล้วก็มันจะยุบยวบอันนี้คือไม่เลย1ไม่มีกลิ่นความที่มันไม่ยวบเพราะว่าเขาผสมวัสดุที่เป็นลาเท็กซ์สังเคราะห์พิเศษชั้นโฟมพิเศษนะครับผสมกับยางพาราซึ่งเป็นเบสทำให้ได้ที่นอนที่แบบค่อนข้างเฟิร์มแล้วก็นอนเนี่ยคือแน่นมากแต่ว่าไม่ได้แบบแข็งนะครับมันก็ยังสามารถช่วยซับพอร์ตสรีระร่างกายนอนแล้วก็หลังไม่เอียงเวลาเทสที่นอนให้ดูว่าดีหรือไม่ดีก็คือให้นอนตะแคงแนวกระดูกสันหลังจะต้องเป็นเส้นตรงนะครับตั้งแต่คอไปจนถึงสะโพกตั้งแต่เราอะตั้งครรภ์เนาะเราจะพลิกตัวบ่อยมากพลิกตัวทั้งคืนทุก15นาทีเลยแทบจะว่าได้เพราะฉะนั้นเนี่ยตัวนี้เนี่ยก็ช่วยตอบโจทย์ตรงนี้ด้วยเวลาพลิกตัวมันก็อีกฝั่งนึงก็จะไม่สะเทือนแล้วก็สำหรับคนปวดหลังมันเป็นยังไงก็ดีนะหมายความว่าพอมันเฟิร์มเนี่ยมันก็ไม่ต้องกังวลว่าเวลาพลิกตัวไปแล้วมันจะมีท่าทางที่มันยวบที่นอนยวบอันตรายมันจะทำให้แบบแนวกระดูกสันหลังคดเวลาเรานอนเราอยู่บนที่นอนประมาณ6-8ชั่วโมงต่อวันเยอะพอๆกับทำงานเพราะฉะนั้นให้เลือกดีๆเวลาเลือกที่นอนนี่แล้วก็ให้พ่อบ้านเทสกระโดดมาแล้วด้วยไม่ยวบเลยขนาดขึ้นไปใช้น้ำหนักตัวคือมันไม่ได้แข็งแต่ว่ามันใช้คอมบ็อกเฟอร์คือแน่นพอที่จะซัพพอร์ตเพราะว่าถ้าไม่งั้นน่ะคนที่น้ำหนักตัวเยอะเราไปนอนที่นอนยวบด้วยทุกคนมันจะแบบจมเนาะแต่อันเนี้ยไม่จมนะคะก็สำหรับใครอยากตำนะครับไปตำกันได้ที่ศูนย์ Eastman มีหลายๆที่พ่อบ้านไปเดินที่ศรีคอนศรีนครินทร์ถ้าเกิดว่าใครอยากดูก็คือมันมีหลายรุ่นให้เลือกมากแนะนำเลยว่าที่นอนห้ามซื้อออนไลน์ต้องไปนอนนอนสักพักนึงด้วยอย่างนึงใช่คือมันต้องไปนอนประมาณ15นาที30นาทียังน้อยไปเลยต้องนอนสักพักนึงแล้วจะได้รู้ว่าเฮ้ยมันเหมาะจริงไหมแล้วก็ชอบไหมถูกกับเราไหมเพราะว่าที่นอนมันเป็นเทสเนาะแต่ละคนไม่เหมือนกันนะคะไปดูในเว็บไซต์ของ Eastman ได้ขึ้นอยู่ตรงนี้ฝากไปดูกันได้คิดว่าน่าจะใช้กันได้ยาวๆไปจนถึงลูกโตรุ่นเนี่ยแล้วเดี๋ยวค่อยให้เขาเลือกกันใหม่ทีนึงนะครับวันนี้ไปก่อนแล้วใครสนใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะคะ